ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 มีใครคุ้มบ้างอันโตนี่ไหวไหม10นักเตะแมนยูค่าตัวแพงสุดในยุคเกลเซอร์เปิด10อันดับนักเตะที่แมนยูซื้อเข้ามาแพงในยุคของเกลเซอร์เห็นแล้วหลายคนทำผลงานไม่คุ้มกับจำนวนเงินก้อนโตที่สโมสรลงทุนไปอันโตนี่ปีกบาซิเลียนของแมนยูกำลังโดนแฟนบอลวิจารณ์อย่างหนักเรื่องฟอร์มการเล่นหลังโชว์ฟอร์มไม่คุ้มค่าตัวที่ปิดแสดงยอมจ่ายไปถึง 85.5 ล้านปอนด์ดึงมาจากอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมเมื่อปี2022ดาวเตะเซมบ้ากลายเป็นแข้งค่าตัวซื้อมาแพงที่สุดอันดับ2ของแมนยูเป็นรองแค่พอป็อกบากองกลางฝรั่งเศสที่สโมสรดึงกลับมาจากยูเวนตุสเมื่อปี2016ด้วยค่าตัว 94.5 ล้านปอนด์นับตั้งแต่ที่ตระกูลเกลเซอร์มหาเศรษฐีอเมริกันเข้ามาเทคโอเวอร์ปีแสดงเมื่อปี2005ได้มีการลงทุนซื้อนักเตะไปจำนวนมากและนี่คือ10นักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดอันดับ1พอป็อกบา 94.5 ล้านปอนด์ย้ายมาจากยูเวนตุสในปี2016อันดับ2อันโตนี่ 85.5 ล้านปอนด์ย้ายมาจากอาแจ็กในปี2022อันดับ3แฮร์รี่แม็กไกวร์ 78.3 ล้านปอนด์ย้ายมาจากเลสเตอร์ในปี2019อันดับ4เจดอนซานโช 76.5 ล้านปอนด์ย้ายมาจากบอริสดอร์มุนด์ในปี2021อันดับ5ลูเมลูลูกากู 76.2 ล้านปอนด์ย้ายมาจากเอเวอร์ตันในปี2017อันดับ6อังเคลดิมาเรีย 67.5 ล้านปอนด์ย้ายมาจากเรอัลมาดริดเมื่อปี2014อันดับ7ลาสมุสฮอยลุน 65.4 ล้านปอนด์ย้ายมาจากแอตแลนต้าในปี2023อันดับ8คาเซมิโร 63.6 ล้านปอนด์ย้ายมาจากเรอัลมาดริดในปี2022อันดับ9เมสันเมาส์ 60 ล้านปอนด์ย้ายมาจากเชลซีในปี2023และอันดับ10บุนโนเฟนาน 56.7 ล้านปอนด์ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนในปี2019มาคาร์ดาฟอร์ดเป็นรายล่าสุดเช็คชื่อ6แข้งเจ็บแมนยูรอวันคัมแบ็กมาคาร์ดาฟอร์ดกองหน้าปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นนักเตะรายล่าสุดที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนจนส่งผลให้พลาดช่วยทีมในเกมพรีเมียร์ลีกที่ออกไปเฉือนชนะฟูลแลม 1-0 ที่คาเวนคอตเทจเมื่อวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาในเวลานี้แมนยูมีนักเตะบาดเจ็บอยู่6รายเป็นใครกันบ้างและคาดว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่1มาคาร์ดาฟอร์ดบาดเจ็บขาดาวยิงทีมชาติอังกฤษบาดเจ็บขาระหว่างซ้อมก่อนเจอฟูลแลมแต่เทนฮากยืนยันว่าไม่หนักและคาดว่าจะมีโอกาสกลับมาได้ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่ออกไปเยือน FC โคเปนเฮเกนโอกาสคืนสนาม8พฤศจิกายนที่จะพบกับโคเปนเฮเกน2คาซิมิโร่บาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขากองกลางทีมชาติบราซิลเพิ่งหายเจ็บกลับมาลงเล่นให้กับปีศาจแดงในเกมแพ้นิวคาสเซิล 3-0 กระเด็นตกรอบ16ทีมสุดท้ายคาราบาวคัพเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแต่ก็เจ็บอีกทีกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและมีการยืนยันว่าต้องพักหลายสัปดาห์โอกาสคืนสนามยังไม่มีกำหนด3ลูกชอบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษเริ่มมีอาการดีขึ้นแล้วหลังเจ็บไปตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลแต่คงยังไม่ทันกลับมาช่วยทีมก่อนเบรกทีมชาติในเดือนนี้โอกาสคืนสนามปลายเดือนพฤศจิกายน4ทะเลมาเลเซียเจ็บหัวเข่าแบ็คซ้ายชาวดัตช์ยังไม่มีโอกาสลงเล่นในฤดูกาลนี้เลยหลังเข้ารับการผ่าตัดที่เข่าโดยตอนนี้เริ่มกลับมาซ้อมส่วนตัวได้แล้วแต่ต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะคืนสนามได้โอกาสคืนสนามยังไม่มีกำหนด5ลิซันโดมาร์ติเนสเจ็บเท้าพักกำลังทีมชาติอาร์เจนตินเข้ารับการผ่าตัดที่เท้าหลังบาดเจ็บมาตั้งแต่เดือนเมษาก่อนเจ็บซ้ำอีกเมื่อเดือนกันยาทำให้หมดสิทธิ์เล่นในช่วงที่เหลือของปีนี้เรียบร้อยโอกาสคืนสนามมกราคม20246. อามาดเดียโลเจ็บหัวเข่าเดียโลเจ็บหัวเข่าตั้งแต่เกมพรีซีซั่นกับอาร์เซนอลตอนนี้เจ้าตัวกลับมาซ้อมในโรงยิมแล้วแต่คงต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะคืนสนามได้โอกาสคืนสนามยังไม่มีกำหนด